สวัสดีครับผมกลับมากับตอนสุดท้ายนะฮะสำหรับสแตนดาร์ด VS นะฮะย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นแค่แนวทางการแต่งนะครับการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ต้องทำตามทุกขั้นตอนก็ได้นะฮะถ้าเหตุแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะเราดัดแปลงเป็นของตัวเองก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราจะทำ AT Damper ด้านหลังนะฉะนั้นเพื่อประหยัดในการใช้เวลาก็จะเป็นโลผมจะใส่มาเรียบร้อยเลยเพราะมันไม่ได้ดูมีอะไรเป็นพิเศษนะแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากสปริงบวกแหวนรองเหมือนเดิมยัดเข้าไปยัดแล้วก็ตามด้วยล็อกนัทนะฮะปิดผลึกตัวนี้ล็อกนัทนะครับล็อกไปเลยนะฮะไม่ต้องนัทล็อกได้เลยแบบนี้แล้วด้านหลังโอเคด้านหน้าทำยังไงด้านหน้าก็เราจะใช้ชุดโลถ้วยแบบ9มิลใส่ไปนะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากเราจะเอาเสายาวนะฮะเราจะใช้เสายาวซึ่งไม่ยาวมากนะยาวพอดีพอดีก็ทำการยัดเข้าไปที่รูครับเอาละฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่แหวนรองนะฮะแหวนรองโลล็อกด้วยกันคลายนะฮะแล้วก็ใส่น็อตปิดไปเลยนะครับเรียบร้อยฮะชวนภาพได้มีโลนะเหลือเสาตั้งเดสามารถทำตัวค้ำโลได้ไหมได้เลยถ้าอยากทำใช้ตัวเดิมค้ำได้ไหมทำได้นะฮะแต่ว่าโลเล็กถ้าทำคำมันอาจจะไม่สัมผัสกับตัวโลตรงนี้นะแต่มันจะไปสัมผัสกับด้านนี้กับตัวล่างแทนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้าจะไม่คล้ำก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่านะโลล่างโดนไหมโดนนะฮะโดนสัมผัสจะต่างกันนี้เดียวนะฮะแต่ยังหมุนได้อยู่นะฮะ
แต่ถ้าทางที่ดีก็ใช้เสายาวแล้วก็ใส่บูทแล้วก็ใส่บอลแคปดีกว่านะฮะอันนี้ชัวร์กว่าอันนี้ผมทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยใส่ได้ไหมเนาะได้พอดีเป๊ะอย่างนี้ผมบอกนะฮะมันโดนขอบโลนิดนึงนะฮะตัวคำนะฮะแต่ก็พอได้แหละนะเหลือจะเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือตุ้มข้างกับตุ้มหลังเนื่องจากรถมันเป็นรถมอเตอร์หลังฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็จะใส่ตุ้มด้านหลังไม่ต้องหนักมากเอาแค่พอดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวหลังนะฮะควรจะเป็นพวกเปเปอร์จะดีกว่านะฮะแล้วก็คว้านดูให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อจะได้ใส่เบรกได้แบบ 100% นะฮะยัดตุ้มแล้วก็บล็อก2อันนี้ด้วยอะไรดีลูกยางละกันนะครับยางนี่มันตัดแล้วมันอันนี้ได้ไหมถือว่าผิดกติกาสแตนดาร์ดไหมอันนี้มันแค่ตัวล็อกเฉยๆในความคิดผมคิดว่าถ้าตามร้านน่าจะอนุรวมเพราะว่าไม่ได้มีผลกับการวิ่งนะแค่ล็อกหัวน็อตปิดหัวน็อตเฉยๆเองนะฮะแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับสอบถามร้านก่อนแข่งให้ดีนะอาจจะไม่ได้ก็ได้มันแล้วแต่ร้านนะฮะผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเอาละมาตุ้มข้างกันนะครับตุ้มข้างสนับสนุนโดยเสาตุ้มนะฮะเสาตุ้มจริงๆเสาเนี้ยที่ผมเรียกว่าเสาคาร์บอนไว้ใส่ล้อเนี่ยจริงๆมันไว้ใส่ตุ้มนะฮะใช้แขวนตุ้มดีๆนี่เองนะฮะเสร็จง่ายๆบอดี้เอาอะไรบอดี้ล้อโตก็ต้องคู่กับเฮ้ยรถล้อโตก็ต้องคู่กับบอดี้ที่มันใส่ล้อโตได้อันนี้ผมใช้ Thunder Shot Junior นะฮะไม่ได้ล็อกฟรีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะไปพ่นสีต่อนะฮะอันนี้แค่ให้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆใส่ล็อกเหลือล็อกบอดี้กับตัวโครงมีล็อกได้ไหมติดทำไงมี2อย่างอย่างแรกขยับตัวเนี้ยย้ายมาทำ
เห็นรูตรงนี้ไหมใช่ขยับถอยมานิดนึงแล้วเสาก็ต้องมาอยู่ตรงนี้แทนนะฮะเสายึดก็จะเป็น AT Dumper ได้ครับเราทาเมย่ามีพาร์ทตัวล็อกพิเศษนะฮะตัวนี้นะฮะจริงๆมันมี4ชิ้นแต่ว่าผมจะชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันใส่ง่ายมากแค่กดดันไปแบบนี้แล้วก็ยังไงนะเอียงมันจะเอียงด้านหนึ่งอ๋อยังดันไม่ลึกมาดันไงวะเริ่มไปเรียวนะก็คือกดเข้าล็อกแล้วหมุนได้แหละพอดีบอดี้ยังเป็นบอดี้อ่อนก็เลยใส่ยากโอเคเรียบร้อยเสร็จสแตนดาร์ด VSคันสุดท้ายแล้วในซีรีส์รถที่ผมจะทำเป็นถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะผมจะไม่นับโค้งไทยโค้งซุปเปอร์วันโค้งทีซุปเปอร์ทีแซ่บเพราะว่ามันขึ้นสแตนดาร์ดยากจุดยึดจุดน็อตจุดไขมันน้อยนะฮะเอาเฉพาะเลนส์รุ่นที่มันนิยมแข่งในปัจจุบันและทำสแตนดาร์ดได้นะก็จะมีประมาณเท่านี้นะอนาคตจะเป็นโค้งอะไรมาเพิ่มโค้งใหม่ๆมาเพิ่มอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคคลิปนี้ชอบกดถูกใจกดติดตามได้สนับสนุนค่าอะไรดูโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกถาวรได้นะฮะที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ